สวัสดีครับโอเคเป็นไงบ้างเขียนเอเซ่อ๋อเขียนไรติ้งว่มาเดี๋ยวนะพี่ขอดูก่อนว่าผมส่งมาเท่าไหร่บ้างทักซ์หนึ่งนะครับแล้วก็ทักซ์หนึ่งหกต้องเป็นทักซ์หนึ่งเจ็ดด้วยใช่ไหมครับwait a secondเขียนดีขึ้นมากนะครับก็ทำตามที่พี่แนะนำใช่ไหมเรื่องของ sentence fragmentation ก็ไม่มีละน่าจะได้แบนเจ็ดละทีนี้ alright เดี๋ยวขออนุญาตคอมเมนต์ทักหนึ่งใช่ไหมทักหนึ่งหนึ่งทับเจ็ดหนึ่งทับหกแล้วก็หนึ่งทับแปดสองเนี่ย good ดูทักหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับหนึ่งหนึ่งทับหกก่อนนะหนึ่งทับหกก่อนทักหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับ coffee pass Task 1, 1, tab 6 1, 7 แล้วก็1, 8 Right okay. ลองมาดู Task 1ของคร่าวๆก่อนนะครับก็เท่าที่ดูนะครับสักครู่นะSacrona Crush เอ๊ะทำไมช้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโอเคแป๊บหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของ TA เนี่ยถ้าเป็น Task 1นะครับCover นะครับในส่วนของ Paragraph เพราะว่าพี่ดูจาก1ก็คือ Intro นะครับ Paraphrase โจทย์แล้วก็มี Overall นะ CC Coherent Cohesion ก็มีการแยก Sentence ได้ดีอยู่นะฮะพี่คิดว่าน่าจะได้7นะส่วนของตัวนี้นะครับความ flow นะ and then vocab ลองมาดูก่อน vocab ผมมั่นใจไหม vocab vocab ก็โอเคนะครับVocab นะครับ at least percentage change surprisingly has been increased chances as well Vocab เต็มที่นะอันนี้ให้แบบไม่ได้ย่อนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเข้ากับของIELTS แล้วแต่ว่า grammar พี่คิดว่าน่าจะได้ประมาณ6.0 ยังไงทำไมถึงให้ 6.0 สำหรับทาร์ก1ครั้งที่6เพราะว่าหนึ่งสังเกตนะครับคือผมใช้คำว่า focus on โอเคไหมได้นะครับแต่ว่าพอเราพารากราฟที่2เนี่ย wide range หมายความว่ามันห้ามซ้ำ pattern เดิมๆ get ที่พี่สื่อไหมเพราะฉะนั้นผมต้องพยายามคิดใหม่ว่าเราจะพูดประเด็นที่2ต่อโดยการเปลี่ยนstructure อย่างไรบ้างคือ structure ที่ผมเขียนมัน advance หมดแล้วนะครับแล้วก็พี่สังเกตว่ามันจะมีการใช้ interestingly กับ surprisingly ถูกไหมฮะมันเป็น adverbial clause ที่ซ้ำที่ pattern เดียวกันเพราะฉะนั้นถ้ามองว่า repetition มันจะค่อนข้างเยอะทำให้เขามองว่าเราเนี่ยอาจจะแบบว่า fix pattern ไป
ฐานที่พี่สื่อไหมแต่ว่ามันจะได้ overall band เท่าไหร่ครับถือว่าได้7นะรอบนี้ถูกไหมโอเคดีมากอ๋อครับต่อนะครับ1 task 1ก่อนนะครับ task 1ของตัวที่7ใจเย็นๆนะคอมเมนต์ทีละจุดนะครับแต่อ่านมาแล้วแหละแต่ว่าเอาให้เคลียร์นะฮะตัวนี้ดีครับ Target Achievement พี่มองว่าล็อกไว้ที่7นะล็อกไว้ที่7แต่พี่มองว่าตัวแบบเขาเรียกว่าตัว overall ของตัว7เนี่ยมันยาวไปปะมันแบบหลายบรรทัดไปอะไม่ควรเกิน3บรรทัดคือพูดสู่ maximum กับ minimum จบเก็ตไหมซึ่ง coherence ตัวนี้เนี่ยน่าจะตกนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้7ลองดู structure ก่อนnever jealous มีการใช้ได้ดีCC น่าจะอยู่ที่ 6.5 นะครับ Coherent Coefficient Vocab มันไม่ได้ fix มากแต่คิดว่า Vocab Focus ที่ Verb แท้เป็นหลักนะครับ Verb 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 ขอนับ Verb ก่อน1 2 3 4แต่ Grammar เนี่ยมันยังมีการซ้ำอยู่ครับ Get ไหมหมายถึงว่า Pattern มันคือผมปรับในส่วนของ Combinationsimple compound complex เรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้ามองเนี่ยยังเห็นว่ามันมีการใช้ focusing on turning to อย่างซ้ำๆอยู่เราต้องพยายามเปลี่ยนตรงนี้นะครับในวันจริงนะพรุ่งนี้ละนะฮะซึ่ง vocab ให้ที่7ครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ถึง7ไหมถึงเนาะไม่แน่ใจนะฮะลองไปบวกลบคูณหารเองและไปครับ illustrate 1ทับ8ครับน้องมาที่เอไม่ค่อยห่วงนะครับไม่น่ามีปัญหาเข้าใจคอนเซ็ปต์อยู่แล้ว structure ดีตัว8นี่ structure ค่อนข้างดีถ้าตัด turning to ของ present set ของ body paragraph ตัวที่2นี่จะบิงโกมากจะได้เป็น7ทันที lock อยู่ที่ 6.5 ครับห้ามใช้ pattern เดิมๆซ้ำๆงงที่พี่สื่อไหมมันเป็นการแบบ wide range เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องควบคุมนิดนึงส่วนนี้ vocal vocab เดี๋ยวขอดูก่อนโอเคน่าจะได้7นะก็ใช้คำศัพท์แสนสูงอยู่แต่ coherent coherent กับ cohesion มันจะตกไปถ้า grammar มันไม่ flow อันนี้แบนมากที่สุดที่น่าจะเกิดประมาณนี้นะครับถ้าล้อไปตาม criteria ตัวนี้ก็ยังได้7อยู่นะใช่ไหมมาทักสูตรก่อนนะครับทัก2ของเราTask to essay โอเค TA ไม่น่ามีปัญหาเข้ากับแหละนะฮะ topic sentence นี่นั่นบลาบลาบลาแต่เขาพยายามเขียนให้มันต้อง proofreading นิดหนึ่งนะครับพี่ยังให้7อยู่ในส่วนของ TA แต่ว่าคำศัพท์มัน indeed ตัวนี้เนี่ยพยายามไม่ใช้ใน task 2นะครับให้ใช้พวกว่า obviously หรือว่า interestingly พวกนี้แทนนะครับ indeed มันเป็นจริงๆแล้วมันถูกใช้ในภาษาพูดมากกว่านะครับwide range อยู่ที่ขออนุญาตตัดที่ 6.5 เพราะมี error หน่อยหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสมมุติเปิดมา many parents want to make blah 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 ไปเนี่ยเราใช้คำว่า so thatไปก็ได้นะครับ so that แทนคำว่า so แล้วก็ไม่ต้องใส่คอมม่าตัวนี้ก็จะเป็น structure ที่ค่อนข้างดีนะvocab มันจะปนอ่ะอย่างเช่น want ไม่ควรถูกใช้ใน task 2เพราะมันง่ายไปทันทีพี่เสือไหมครับผมต้องเปลี่ยน desire หรือว่าแบบ willing to หรือว่า prefer หรือว่าแบบอะไรพวกนี้แทนนะก็ต้องแบบ proofreading นะสำคัญที่สุด proofreading 5 นาทีสุดท้าย
ก่อนส่งเอเซ่สำคัญมากเพราะฉะนั้นโวแคปน่าจะอยู่ที่ 6.5 ครับเต็มที่คือมันจะเป็นมันยังมี advanced แล้วก็มี plain คำศัพท์ผสมอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามคุมคำศัพท์ให้มันอยู่ใน range เดียวกันนะครับส่วน coherent cohesioncoherent คือ cohesion คือเขายัดตาม easy to follow หรือเปล่านะครับตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 6.5 พี่ว่านะเพราะฉะนั้นแบนด์ของทัก2อยู่ที่เท่าไหร่ครับถือว่าได้ 6.5 ใช่ไหมรัจเจตอ๋อใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นรวมกันถ้าเกิดว่าแบนด์1เราได้7แบนด์2 6.5 มันก็จะได้7ถูกปะไม่แน่ใจเหมือนกันครับเขาจะนับเป็นเขาจะเฉลี่ยยังไงวะมันจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์1 ใน 1 ใน 3กับ2ใน3อีกทีนึงอ่ะไม่รู้เหมือนกันในเรื่องของไครเทเรียนะครับขอโทษด้วยแล้วกันอ่ะโอเคgood ทีนี้ก็กลับมาที่ speaking ของเราแล้วกันนะครับพี่ส่ง adjective ไปให้เพราะว่าเผื่อว่าแบบเราสามารถแบบ build some vocabulary ไปนะครับซึ่ง adjective เหล่านั้นก็มีผลต่อทำให้คะแนนเราดีขึ้นนะครับต่อให้มันเป็นจริงๆแล้วในเว็บนั้นมันเขียนว่าเป็น intermediate แต่พี่ก็มองว่ามันก็ยิ่งยากอยู่นะฮะโอเคประมาณนั้นโอเคสำหรับคร่าวๆของ task 1 task 2แต่ว่าผมเขียนดีขึ้นมากแล้วนะครับปรับนิดๆหน่อยๆแล้วก็โฟกัสเตย์โฟกัสหน่อยนิดนึงในวันสอบไม่น่ามีปัญหานะประมาณนั้นอ่ะมาที่ IELTS ของเราดีกว่าอย่างที่บอกไปก็คือว่าพี่ขอเป็น task 2นะครับก็คือคิวการ์ดกับ discussion ไปเลยนะฮะเพราะวันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะดูที่part 2เป็นหลักนะครับโอเคright อยากได้คนก่อนแป๊บนึงนะครับa friend อ่านง่ายๆก่อน this one okay describe a friend you really like to spend time withโอเคนะครับเป็นการ describe personality นั่นเอง Can you just say when and how you met and how often you meet this friend? What kind of personality your friend has and say why you like to spend time with this particular friend? อ่ะ1นาทีจับเวลาครับผมโอเคหมดเวลาครับเริ่มพูดเลยครับ one two three go today I'm going to describe a friend I like to spend time with it dates back to 3 years ago at that time I was about 13 years old I met this
this friend in the Japanese restaurant, which was quite expensive. And I met this friend twice per week. Since I usually consume the culinary thing in this cuisine. The kind of personality my friend had was he was quite extrovert and he don't keep himself to himself. So I reckon that it was easy to keep up with him. Nowadays, I still keep in touch with him because I prefer to have the friendly peer to spend time with to get each other. And since I was quite introvert, so I think that I want to be friend with someone who is extrovert so that I can be extrovert like him. To sum up, I really like to spend time with this friend. Okay, good. ได้อยู่ครับ alright เป็นไงบ้างอ่ะให้ประเมินตัวเองก่อนเลยครับ vocabulary ว่าน่าจะ6ครับ6นะ grammar ครับคิดว่า6ครับ fluency คิดว่า6ครับและ pronunciationคิดว่า6ครับอย่างนี้ได้แบน6ถูกไหมฮะโอเคทีนี้วิธีการนะครับคือเราต้องใช้คำศัพท์อะไรก็ตามแต่นะครับที่สมมติเมื่อกี้เราอาจจะบอกว่า himself to himself ในที่นี้หมายความว่า he doesn't selfish is that right he doesn't you know take any advantage of others let's say like that okayแล้วก็ keep up with เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ใช้มีการใช้ present verb อยู่นะ extrovert personality ต้อง describe เพิ่มต่อนะฮะยังไง how extrovert talkative หรือว่า positive mindset or even exhilarating okay you know what I mean it's fun things like that ก็พยายามใช้คำศัพท์ที่มันแบบ vary ไปนั่นเองนะครับก็พอได้นะครับ fluencyลองดูท็อปิกถัดไปนะฮะใจเย็นๆนะต้องสู้ๆในดีกว่าอ่ะมา describe สิ่งของบ้างดีกว่าามี follow up question ด้วยดีมากเลยทำต่อแล้วแล้วกันอันนี้ All right So for part two speaking today We are going to talk about Let's describe a newspaper or a magazine Okay So you need to cover What is it And why you read it Okay What are the benefits of reading a newspaper Or a magazine Or how often you read it And what types of reports it contains And explain whyDo you like to read this newspaper or magazine? Okay, preparation time ครับอ่ะ1นาทีเลย
โอเคหมดเวลาครับผมเริ่มพูดเลยครับ one two three go today I'm going to describe a newspaper or a magazine that I prefer. It is the Siam News magazine, which is the Thailand new magazine, which contain many topics inside. The topics that is in the Siam News is about political, economics, and scientific knowledge. I think that reading a newspaper or a magazine has a lot of pros. To exemplify, it can make me keep up with other situations that take place around the world. And on top of that, it can make me have more knowledge about science and economics. As far as I'm concerned, I read this report around twice per week. This is due to the fact that I don't have too much leisure time, so I can read it all the days. The topics that is my cup of tea is about the scientific knowledge. to justify, I usually like to read science article because I think that it make me have more knowledge about science, because sometimes science is around the environment. I reckon that I like to read this magazine because I think that it is colorful and it has rainbow color. I think that it is easy. It is a piece of cake to read. And besides, I think that the newspaper contains a lot of knowledge. Okay, นะครับ2นาทีกับ47วิก็โอเคเป็นไงบ้างเริ่มโฟลว์ขึ้นใช่ไหมอ๋อครับโลคัพเป็นไงบ้างครับประเมินตัวเองเลยคิดว่า คิดว่า 6.5 ครับ grammar คิดว่า6ครับ6 fluency คิดว่า 6.5 ครับและ pronunciation คิดว่า6ครับโอเค good ไม่น่ามีปัญหามากนะครับแต่ต้องระวังเรื่องการใช้อีเดียมหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้พี่วอนไว้หน่อยหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรก็ทั้งหมดก็ไม่น่ามีปัญหาคำ up fit ไม่มีปัญหา alright ทีนี้มันจะมี follow up question okay, ต่อเลยนะ alright so what do you think ครับพี่ช่วยยกตัวอย่างอีเดียมที่ผมใช้ผิดเมื่อกี้หน่อยได้ไหมครับอ๋อ อย่างเช่น a piece of cake อะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันก็ได้แหละนะครับแต่ว่าเราใช้คำอื่นแทนก็ได้อย่างเช่นแบบ interesting topic ไปเลยหรือว่าแบบ my favorite ไปเลยมันจะเคลียร์กว่านะฮะสมมุติคำว่า a piece of cake it mean easy right หมายถึงว่า if you did something without effortless much so it means that you did something like a piece of cake. It's easy, right? ตามนั้น แต่ก็ภาพรวมก็ไม่น่ามีปัญหาครับ move ไปที่ follow up question ละกันนะครับ right good discussion นะครับ so the first question is that what do you think are the important quantities for a news reporter? Well.As far as I'm concerned, I would say that the crucial qualities for news journalists are that, based on my opinion, I think that it is about the quality to tell the truth and don't
bias and prejudice some situation in the world. Mm-hmm. And the next, what is the main difference between newspaper and a magazine? Well, that is a tricky question. A newspaper and a magazine is different to each other due to the the colorful of the paper and the qualities of the printer that printed these two pieces of paper, and the most crucial thing that makes the two difference to each other is the cost. The magazine usually expense more expense than the newspaper. Okay, good. Next question is, what is the function of a report to the society? Well, to be honest, I reckon that the function of a report to the society is as same as the eye of human. This is due to the fact that eye of human is the thing that we can that make human can visualize the world and similarly the report is the thing that shows the world to the human. Mm-hmm. Good. Next one, what kinds of books, newspapers, magazines do adolescents read in your country? Well, that is an interesting question. The genre of books that adolescents read in my country, which is Thailand, is about the fashion. The rationale behind this is that the fashion is popular in my country. In other words, teenagers nowadays usually care about fashion very much, so they usually read the book about the fashion. Mm-hmm. Good. And the last question for this is that, with the popularity of the internet, do you think newspapers and magazines will disappear? Well, in my opinion, yes. Yes, I do. I think that the newspaper and magazines will disappear in the future indeed. To justify the newspaper and magazines need to pay money to them, although it cost is next to nothing, but it still need to pay money to them. However, the internet don't need to pay anything but the cost of internet, which every person need to pay indeed. And besides newspaper and magazines usually be filthy with the carbon footprints. And it isn't environmental conservation. In my opinion, I think that internet is more environmental friendly than newspaper. All right, good. เป็นไงบ้าง discussion topic นะฮะ newspaper and magazine น่าจะได้ถามอยู่แล้วแหละ topic นี้มันวนอยู่แล้ว okay cap vocabulary เราคิดว่าได้เท่าไหร่เอ่ยคิดว่าได้6ครับ grammar ครับคิดว่า6ครับ fluency คิดว่า 5.5 ครับและpronunciation
ิดว่า5.5 ครับโอเคแต่ว่าพี่ก็รู้สึกเหมือนกันว่า fluency มันดู drop ไปนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรผมอาจจะติด concern เรื่องที่พี่ comment เมื่อวานหรือเปล่าว่าพอเราตอบแล้วต้องตอบ yes I do หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ทำสบายๆนะครับวันจริงเนี่ยไม่ต้องไปกดดันมากก็คือนึกอะไรออกก็พูดไปก่อนนะฮะนึกจริงๆแล้วเราต้องพยายาม correct ตัวเองก็จริงแต่เพียงว่าfluency มันจะเป็นตัว control ทุกอย่างในการสอบ speaking get ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเรื่อง fluency แบบเขาเรียกว่ายังไงครับให้ remind หรือว่าเรื่อง fluency เนี่ยจะสำคัญที่สุดนะครับแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็น five rank grammar หรือว่าแม้กระทั่งการออกเสียงหรือว่า pronunciation นั่นเองนะโอเคอีกสักเรื่องเนาะอีกสักเรื่องนะครับหลายเรื่องแล้วแหละวันนี้let's say I just want to event ขอดู event ก่อนไม่มี event เดี๋ยวนี้หน้านี้เปลี่ยนหน้าครับผมMedical idea, a time. นี่น่าสนใจป่ะลองดูคุยเรื่องรถนะฮะลองทับเป็ดนี้นิดนึงเผื่อได้โอเค moving to part 2 of cue cardOur speaking part 2, right? So what you need to do is that describe a vehicle, right? You would like to own. So you should say what type of vehicle it is, right? And how it will help you when you are going to buy it. And explain why you would like to own this vehicle. Okay? All right. Okay, preparation time, ครับผม1นาทีเริ่มจับเวลาครับหมดเวลาครับผมเริ่มพูดเลย1 2 3 go today I'm going to describe a vehicle that I would like to own the type of vehicle is car I want to own the automobile because it can make my life more convenient very muchAlthough the car in nowadays usually cost an arm and a leg due to the economic recession in my country, which is Thailand, I still want to buy a car. Because the time if I had a car, I would diminish the time for transportation and the time that I will be going to buy it is in future. Perhaps it is the next 5 years or 10 years where I can have a lot of financial incentives. I decide to have a car because I
I think that having a car on my own is something like the things that show you to be a modern person, because nowadays people tend to use the SkyTrain or the other vehicle because they think that it is more convenient, because the car, the road nowadays usually have a problematic issues like the traffic congestion. But I still want to have a car because I think that traffic congestion isn't the problematic issue if you know the ways to drive instead. Good. เป็นไงบ้างก็ดูดีขึ้นนะครับรูปขับเลยครับรู้สึกว่า6.5 ครับกรัมมาครับ6ครับand then fluency 5.5 ครับและ pronunciation ครับ6ครับอ๋อมันจับเวลาอยู่3นาทีพอดีโอเคตามนั้นเดี๋ยวพี่จะลองพูดให้ฟังได้ไหมว่าพาร์ทนี้เนี่ยสมมตินะสมมติพี่ต้องเข้าสอบเหมือนกันแล้วก็พี่ต้องพูดพาร์ทนี้ลองดูสไตล์ที่พี่พูดซิว่ามันเป็นยังไงโอเคไหมเราจะได้แบบ reflection กันแล้วกันนะเองนะครับ alright well oh my god. Well, I'm going to describe a vehicle that I would like to own. As far as I'm concerned, I used to drive my automobile or a car. Yeah, so basically I have my own car. But to me, I think that what I wish to have is that a motorbike, just because it is very good in shape and it is very flexible to go anywhere else, especially when it comes to go for traveling in the sea, beach, or even mountain hills. I think if I could have a motorbike, it would be like it helped me to go everywhere easily, because I don't have to be concerned with lots of traffic congestion or even time is late when it comes to do such an important thing. I'm going to buy it just because it is my favorite possession and I would like to buy. If I had a dream, I would have to say that this is a very important possession that I would own, right? And this is the reason why that this is a very attractive vehicle that everyone looking for as well. So to me, I just focus on the usefulness of it. First, it might make me easier to go anywhere else. And second, it might be safe for any of public transportation, or even when it comes to use my own car, is much more than that. So this is the reason why that I would like to own motorbike or big bike. Thank you. ประมาณนี้นะครับพอได้ไหมก็พยายามโยงโน่นนี่นั่นไปนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็พูดได้หลายเวย์นะครับแต่พยายามพูดให้มันสังเกตว่าพอเราพูดเนี่ยเราต้องพยายามวักจังหวะดีๆนะครับทีนี้พอเราเริ่มใช้complicated structure เนี่ยมันจะต้องพูดช้าๆหน่อยเพราะมันมีโอกาสที่มันอย่างที่พี่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็มีโอกาสหลุดในเรื่องของ fluency แต่สุดท้ายเราก็ต้องโชว์ performance ในเรื่องของ wide range of structure กับ grammar เหมือนกันนะครับ combination ของvocabulary เนี่ยถ้าเราคำอัพเรานึกไม่ออกเลยเนี่ยใช้คำง่ายๆได้นะครับเพราะว่า hold fluency ให้มัน flow ก่อนเก็ตไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถสมมุติว่าสมองสั่งว่าเฮ้ยเราสามารถใช้ complicated vocabulary ณขณะนั้นเลยเนี่ยเช่น automobile นะฮะหรือว่าพวกแบบ financial incentive ที่ผมพูดนะครับหรือว่า traffic congestion พูดไปเลยนะครับไม่มีปัญหา
นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าต้องนึกให้ใช้คำง่ายๆไปก่อนอันนี้คือเป็น recommend จากที่คิดว่าน่าจะ work นะครับสำหรับการสอบโอเคแต่พี่คิดว่า fluency เราได้รอบนี้ถ้าผมคิดว่า fluency ไม่ได้วะหมายถึงว่าผมให้ 5.5 คือเหมือนมีช่องหนึ่งที่ผมใช้ e-pod นะครับแล้วแบบช่วงที่ต้องมาไม่เป็นไรคืออย่างนี้คือไอ้พวก would have been เนี่ยพอละผมจะใช้จริงๆแล้วพี่ recommend ให้ใช้ task 1นะ task 2 task 3เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่อง fluency มากถ้าเกิดว่าเราใช้ get ป่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นการ imagine เฉยแต่ว่า part 2 3มันเป็นแนว practical speakingหมายความว่า practical speaking คือเราต้องพูด storytelling ยาวๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าจะใช้ก็พยายามใช้ให้ช้าคือเหมือนว่า pace ในการออกเสียงหรือพูดต้องช้าเพราะมันต้องคิดถูกไหมคิดปะมันต้องนึกนิดนึงนะว่าช่อง3คือผันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่เลี่ยงไปเลยก็ได้นะเพราะว่าพี่กลัวว่า fluency มันจะตกเฉยๆถ้าเกิดว่ามีการ wide range เนี่ย wide range ของ structure เช่นเราใช้คำว่าพวกแบบanyway หรือว่าพวกแบบ fresh ที่ถูกใช้ใน speaking มันก็ช่วยได้แล้วนะครับประมาณนี้ลองอีก sub topic หนึ่งแล้วกันนะครับขอหน้าถัดไปแล้วกันวันนี้ต้องฝึกเยอะๆหน่อยนะน่าจะได้อีกสักท็อปิกหนึ่งครับน้องแล้วก็ไปที่ discussion part discussion part ก็หินไม่ต่างกันนะครับอ่ะคนดีกว่าไหนๆก็ให้ไปดู adjective ละ ลอง apply มาใช้หน่อยนะโอเคไม่คือเรื่องคนเนี่ยพี่ว่ามันเยอะเลยแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนโจทย์ครับเช่นแบบ the most successful person the most inspiration person นู่นนี่นั่นไปอะไรเงี้ยแต่เอาง่ายๆก็คือว่าเราก็พยายามนึกสตอรี่ใกล้ๆตัวจะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวมันจะเป็นแบบ barrier ในเรื่องของ fluency นี่ไม่ได้นะฮะโอเค right so I'm going to show you as next topic for today is all about describe a person who is beautiful or handsome all right so you should say who this person is how you know or met him or herWhat this person does and explain what makes this person beautiful or handsome. ให้เวลาครับผม1นาทีเริ่มจับเวลาครับโอเคหมดเวลาเริ่มคุยครับผม one two three go today I'm going to describe a person who is beautiful this person is Lisa and she is in the Korea she is the pop star and the concert player also some may say and there are some news about her that she is introvert and the one who usually keep herself to herself. they don't damage the famous of her.
I knew her by my friend. At that time, it dates back to 3 years ago when I was about 13 years old. My friend decided to go to the concert. That is in Thailand, and he recommended me about the concert, and I know her from that. She is usually come up with the idea about fashion because she is the very well-known person. And many say that the things that make this person gorgeous is her blonde hair and the shape of her. She is quite slim, and some may say that she has elegant smile. Good. จบแล้วใช่ไหมโอเค good ก็2นาทีกับอีก10วิก็ได้อยู่นะครับเป็นไงบ้างพูดถึงลิชานะครับกับหลีเลยเป็นไงวอลแคปกันเลยครับก็6ครับอะไรนะครับ6ครับ6นะครับแกรมมาครับ6ครับFluency 5.5 ครับและ pronunciation 5.5ครับเฮ้ยทำไมอ่ะอยากรู้เหตุผลคือรู้สึกว่า ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกเนี้ยครับแล้วก็เลยติดอ่านไปเยอะพูดถึงท็อปปิกมันก็เป็นเรื่องที่ที่โอ้ถ้าได้เรื่องที่ไกลตัวก็จะค่อนข้างเห็นเลยเนาะถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันถือว่าง่ายสำหรับบางคนไงเข้าใจป่ะเดี๋ยวลองพี่พูดแล้วกันนะพี่ก็ไม่รู้จะพูดได้ดีหรือเปล่านะ alright well I'm going to start talking about a person.Who is very beautiful in my country, which is Thailand. I'm going to introduce a hot superstar back into maybe 10 years ago. She names Yaya, right? Yaya is quite beautiful, and she is an actress in Channel 3 just because she is a half of Thai and maybe Western mixed.From their parents. I would say that she is kind of a very hot star at that time. So the way that I known her is that just I'm a fan club of her and I'm following her what any kinds of she is doing, she is updating her life.From time to time on Instagram and social media. So this person is quite beautiful just because not only just external experience is quite beautiful, but the way that he expressed, for example, like talking or expressing to others is quite really comfortable. So I would say that beautiful in her eyes or in her heart is just quite really important for that.And I think that to those people who want to become a beautiful, to me, I don't think that it is necessary to talk about external experience, appearance, but we need to focus on our inner. This is very important to consider about how beautiful you are or how beautiful they are. Thank you.ประมาณนั้นนะครับอาจจะต้องปิดนิดนึงซึ่งเราก็ทำได้ดีอยู่นะแต่พี่ก็พูดพี่ก็ไม่ได้ฝึกพูดทุกวันนะครับแต่เพียงแต่ว่าก็อาจจะต้องแบบระวังเรื่องระวังก็ถ้าเกิดว่าโฟกัสพี่ว่าน่าจะโฟลว์นะครับนะฮะโฟกัสไม่น่าจะเป็นปัญหามากนักนะครับก็ลองดูแซมเปิลหลายๆคนนะครับ
record เสียงตามนั้นพี่ขอไปพาร์ท3ได้ปะอ๋อได้ครับพาร์ท2เป็นไงบ้างอ่ะก็คิดว่าถ้าเจอท็อปิกที่ไม่ถนัดก็น่าจะลำบากเหมือนกันครับท็อปิกอะไรที่ผมถนัดบ้างอ่ะท็อปิกที่เราทำมาก็มันก็เป็นเรื่องมันวนนะครับมันเป็น person เป็น object นะครับเป็น location เป็น event เป็น situation มันก็มีอยู่แค่นั้นนะครับแต่เพียงว่าtopic มันก็จะเป็น specific ลืมบอกไปว่า task 2เนี่ยพอเราจะ make up story หรือว่าเรานึกไม่ออกเนี่ยพยายามพูดอะไรที่มันเป็น specific นะครับอย่าพูดกว้างๆเพราะว่ามันเป็นการวัดว่า detail หรือว่า specific information นั่นเองนะฟีลนั้นนะครับchildhood memoryไปแล้วยัง photography อันนี้เราพูดอย่าง invention กับ copyright อย่างครับโอเคน่าสนใจ ผมน่าจะบิงโกแล้วเพราะผมชอบพาร์ท3พี่รู้สึกได้ใช่ไหมโอเค so we are going to change the topic into like explore for more idea about that right so the topic discussion today is all aboutinventions and copyright. The first question is, which invention has transformed your country most? How? Well, as far as I'm concerned, I reckon that the invention that has transformed my country, which is Thailand, the most, is the electrical gadget. This is due to the fact that electrical gadgets make people life more convenient very much because it is like the invention that can help people to decrease their force that they usually use and use their brain instead. All right.Next question is, what inspires some people to be inventors? Well, that is a tricky question that I hadn't thought about it before. Let me think about it. to be honest, I suppose that the inspiration that make people want to be inventors is about the inventor who was affluent in the past. Because as you might have heard, people in my country, which is Thailand, always want to be well off very much. And they might read about the books about inventors that is affluent at that time very much. For example,the Thomas Edison and other people. So I think that it is one of the reasons that why people want to be an inventor very much. Okay, good. And next one, how long should some people, I'm sorry, how long should someone be able to profit from an idea? Why? Well,that is an interesting question. in my opinion, I think that the things that will make people be lucrative from an idea is about the ways they use their brain to apply to the invention. To elaborate, if people come up with idea that can utilize in daily life, they will be affluent indeed. And by the way, if people come up with idea that is nonsense and can be useful, the idea will be like the rubbish in the world.
All right, next one. Do you think intellectual property laws are too strict? And why do you think that? Well, to be honest, I have to say that in my country, which is Thailand, the intellectual property laws in my country are not really strict at all. To exemplify, there are one of my teacher who wrote the book about biology and there are some person who copyright the book and sell it on the bookstore. When the writer try to attack the copycat, the one who is copycat my teachers that write the book can do anything to the copycat because the law can't help him at all. All right, next one. What is your opinion about the copyright of intellectual properties and idea? Well, based on my perspective, I reckon that the copyright of an intellectual property and idea will not be harmed every person indeed, unless the copycat sell the intellectual property that they copyright from other people, because it will sometimes diminish the financial incentives of the writer very much. And the last one for this is that, can you cite one example that you noticed a copyright violation? What was that? Well, that is an interesting question. As far as I recall, it dates back to 2017. When at that time I was about 13 years old, I saw a person copyright the CD of the Korea series and sell it to the black market. And after that, the one who is the copycat have a lot of salaries because of the selling of CD. I think, in my opinion, I think that it isn't right because it is illegal and it isn't the way that the noble will do. However, I can't do anything to it because I was still young at that time. เป็นไงบ้างก็ดีขึ้นนะใช่ไหมดูสนุกขึ้นพาร์ทนี้อ่ะประเมินตัวเองนะครับ vocabulary คิดว่า 6.5 ครับดีมาก grammar ครับผมคิดว่า6ครับและ fluency คิดว่า 5.5 ครับสุดท้าย pronunciationคิดว่า6ครับทำไม fluency ถึง 5.5 ครับคือเหมือน ข้อ4จะตกลงไปอะครับ Opinion about copyright, intellectual property and ideas แต่มันยากนะครับซึ่งคำถาม opinion อย่างที่พี่บอกไปคือ yeahAs far as I know, or as far as I concern, นั่นนี่นั่นแหละพวกนี้สำคัญมากนะครับ What do you think? ภาพรวมก็ดีขึ้น flow ขึ้นมากนะครับ
เดี๋ยวลองดูต่ออันนี้พูดหรือยัง leisure activities free time น่าจะยังเนาะยังครับโอเคมาครับ so now we are going to move to the next topic leisure activitiesThe first question is that what type of leisure activities are popular in your country? As far as I'm concerned, the type of leisure that activities that is very popular in my country is about the stamp collection. Because the post office in Thailand is really have an influence in the country, and because of this, it make people want to collect the stamp at the leisure time because they think that it will diminish the money for purchasing the stamp.Good. Next one. Why it is important for people to have leisure activities? Well, I have to say that it is really crucial for people to have leisure activities. If people don't have adequate time for leisure activities, they might beThe one who is easy to ferocious and easy to hit the ceiling. In other words, he will be angry easily. This is due to the fact that leisure activities usually release the people from their worldliness. And on top of that, it can make people joyful and cheerful about the activities.So why are some leisure activities more popular than others? Well, that is an interesting question that I hadn't thought about it before. Let me think about it. I reckon that some leisure is more popular than other because the activities that is cup of tea for the people in Thailand is usually similar to each other, so that it will make some activities be more popular than the others. Okay, good. Next one, do you think that parents should choose leisure activities for their children? Why not? Well, that is a tricky question. Based on my perspective, no, I don't. The rationale behind this is that the leisure activities is the thing that are the thing that the adolescents should think about it by themselves. Parents shouldn't interfere the things that is preferred by the children. Has free time activities among people in your country changed much than that of two decades ago? Well, to be honest, I would say that the free time activities among citizens in my country, which is Thailand, changed very much in than that of 2 decades ago. To justify, at past, people tend to collect the butterfly and the spider or other reptiles that is quite rare because they think that it is fun and it can make the time be more
be more faster. By the way, nowadays, people less awareness about the environment, which people tend to be more environmental friendly, so that this hobby is being eradicated for now. And people tend to collect the stamp instead. And the last question for today, what changes do you think technology has brought in the way people enjoy their leisure activities? Well, that is an interesting question. Let me think about it. In my perspectives, I perceive that technologies have a lot of have brought in the way people enjoy their leisure activities, because the technology make people be more likely to collect the stamp. This is due to the fact that technology in the transportation is highly enhanced, so that it can the online shopping is better from past very much. This contribute to the flourish of the post office, and that make people collect the stamp because people want to use the post office more frequently. Okay, good. เป็นไงบ้างดีขึ้นนะพี่ว่ารอบนี้ใช่ไหมโอเคอ่ะประเมินตัวเองก่อนเลยนะครับ vocabulary ครับผมคิดว่า 6.5 ครับgrammar คิดว่า6ครับทำไมอ่ะ fluency ครับคิดว่า6ครับและ pronunciation คิดว่า6ครับก็ได้อยู่นะถ้าได้อย่างนี้มันจะเป็นได้ 6.5 ป่ะอ๋อได้6ครับเป็นไงบ้างพี่ว่ามันก็ดีขึ้นแล้วนะใช่ไหมอ๋อครับแต่ยังรู้สึกว่าแบบติดขัดไปช่วงหนึ่งครับพี่คิดว่าพาร์ทที่เราทำได้ดีที่สุดคือพาร์ท discussion ถ้าที่เราทำmock speaking ด้วยกันนะครับพาร์ทที่ดีที่สุดที่น่าจะดึงแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นทั้ง fluency grammar ทุกอย่างนะครับก็คือพาร์ทนี้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นจุด strength ที่เราต้อง show off ให้มากที่สุดแล้วกันนะครับแล้วก็พาร์ท2ก็จริงๆเราก็พูดได้ไอเดียแหละแต่ว่ามันอาจจะเป็นกันทุกคนมั้งพี่ว่านะเพราะว่ามันเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างยากเพราะมันต้อง control หลายๆอย่างมันไม่ได้ฟรีเหมือน discussion part สักเท่าที่ควรใช่ไหมมันนี่แต่ก็ถือว่าลื่นขึ้นหลังๆใช่ไหม alright next topic study ใกล้ตัวเลยอันนี้ลองพูดให้มันแน่นๆเลยนะ alright so we are moving to the next topic today is all about studies.The first question is, what are some popular subjects that university students study in your country? Why? Well, to be honest, the most popular subjects that university students study in my country, which is Thailand, is the chemistry. This is due to the fact that chemistry in Thailand is the
Yes, because the professor about chemistry in Thailand is professional and have a lot of resource of knowledge to teach the students. All right, good. Next one. Do you think that university education should be free for study? Well, to be honest, I would have to say that it should be free for students because every student needs to have equal right to the education. How, by the way, in the real life, this can be happen because university need to pay for the books and the grants and the salaries for the professor that teach the students. So I think it is impossible to free the tuition for students. Mm-hmm. Right. Do you think students from all majors should study subjects like math and history? Why not? Well, that is an interesting question that I hadn't thought about it before. Let me think of it. Based on my perspective, I reckon that math and history shouldn't study in all major students. The rationale behind this is that the person who is in the who is in major about the art needn't to know about math and history. And similarly, the person who is in the who is major in the science needn't to know the history because knowing about this subject don't make them better at anything. In other words, people should learn only the subject that make them enhance. Mm-hmm. And next one, what are the differences between a private university and a public university? Which one do you prefer? Well, to be honest, the thing that is classified the private university and public university is the tuition fee. This is due to the fact that a public university don't need to have a low tuition fee because the government support them from tax from the people in the country already. However, a private university is the university that government don't support them, so they don't have any financial support, so they need to have a high tuition fee for the learner. And the one that I prefer is the public university because I think that it costs next to nothing when compared with a private university. Mm-hmm. And then next question is how technology has brought benefits to the way students prepare for their exams. Mm-hmm. Well, that is an interesting question. I perceive that technological advancements have brought many pros to the way students prepare for their exams, especially for this situation about the COVID-19, because people need to keep social distancing and don't have a
don't have a lot of chance to face each other. So technological enhancement can make people study for their exams online. That is very convenient and useful way. And the last question for this is, how the use of technology in the classrooms will bring more benefits to the teachers and students? Well, that is a tricky question. I believe that the utilize of technology in the classrooms will bring about the many pros to the teachers and students. Firstly, the pros of teachers is that they don't need to prepare for the lessons every day because they can prepare it before they teach, unlike the offline class that they need to write anything into the whiteboard every time they teach the student. And the benefit of students is that they don't need to wake up early and go to university or to they were exhausted. This is due to the fact that they can watch it from online class and they can review it by the modern technology. Great. Okay, ดีมากนะครับก็ไอเดียไม่น่ามีปัญหาลองประเมินตัวเองครับ World Cup ก่อนเลยว่า 6.5 ครับ Grammar ล่ะครับคิดว่า6.5 ครับ Fluency คิดว่า 6.5 ครับและpronunciation คิดว่า6ครับโอ้ยอย่างนี้ได้ 6.5 เลยดีมากโอ้ยถ้าพูดอย่างนี้ได้ได้บิงโกเลยนะครับแต่ถือว่าดีเพราะว่าพี่ก็ไม่สามารถ detect ตัวแบบ mistake จริงๆนะการ detect mistake ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ความจริงก็คือแค่ comment เฉยๆนะว่าควร improve ลักษณะไหนนี่นั่นไปเพราะในส่วนของ discussion topic พี่ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่อย่างที่เรา practice ด้วยกันนะครับเผลอๆจะได้7พาร์ทนี้ก็ไปช่วยพาร์ทอื่นได้นะฮะอ่ะลองต่ออีกสัก topic หนึ่งแล้วกันนะครับ ceremony นั่นเองนะฮะ alright goodSo the first question is that how important are ceremonies in our life? Well, that is an interesting question that I hadn't thought about it before. Let me think about it. I perceive that the crucial of ceremonies in our lives is that it make people believe the unnatural things, for example, God, devil, hell, and heaven, because it will make people have more morality because they fear about the unnatural thing. So the next question is, do you see the role of private and public ceremonies changing in the future? Well, based on my perspectives, I think that the role of private and public ceremonies that is changing in the future, as far as I'm concerned,It is about the ways that we do the ceremonies. In future, I think that there will not be any sacrifice of lives. For example,
Nowadays, we usually sacrifice the pig and the beef for being the food for the ceremonies. But I think in future, the sacrification of this will be diminishing indeed. All right, good. Next one. Do you see... next one, ข้อ 3, ใช่ไหมฮะ Have attitudes towards marriage changed in recent year? Well, to be honest, I reckon that it have changed very much about the marriage in recent years due to the spread of the coronavirus. It make people can't meet face-to-face together due to the lockdown situation and they need to keep social distancing together. And this make people tend to marry online to each other so that they will not be able to meet face-to-face again. I see. Right, in what ways do men and women feel differently about marriage, in your opinion? Well, that is a tricky question that I hadn't concerned about it before. Let me think about it. Based on my opinion, as far as I'm concerned, the only difference between males and females, logic about marriage is about the ways they dress. As you might have heard, male and females need to dress different in the marriage for sure. So I think that it is the only thing that make them different together. I see. Next one. What sorts of national events makes headlines in your country? Well, to be honest, in my country, which is Thailand, the national events that make headlines in my country is about political news and the COVID-19 events. To exemplify, nowadays, there are many strike action in Thailand due to the lack of quality of the government. And the COVID-19 situation in Thailand tend to widespread at any time. So people tend to focus on this event very much. And the news know and the reporter know this and tend to report only these headlines. Mm-hmm. Good. And then, does the media in the country pay more attention to global or national events? Well, that is an interesting question. In my opinion, the things that reporters concern more is the national events because they, as you might have heard, the quality of journalists in Thailand is very low and it make people don't want to focus about the global events in the Thailand news. So that people usually focus on the global events in the abroad media because it is more reliable. So journalists know this and tend to pay attention in national events instead. Okay, good. ก็ดีครับแล้วก็ตอบได้ค่อนข้างดีนะครับเฟลนซี่ดีขึ้นนะพี่ว่าใช่ป่ะอ๋อครับอ่ะ
เริ่มประเมินตัวเองก่อนเลยครับมาเลย vocabulary คิดว่า6ครับ6.0ถ้าเป็น grammar ล่ะครับคิดว่า6ครับ fluency คิดว่า 6.5 ครับแล้วก็ pronunciation คิดว่า6ดีเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับไม่น่าห่วงเป็นไงบ้างเราต้องปรับอะไรบ้างอะเท่าที่ผมฝึกมาทั้งหมดผมรู้สึกว่าผมมีลิมิตอะไรบ้างครับตอนนี้คือผมรู้สึกว่าผมคิดสับยากไม่ค่อยทันนะครับแล้วก็อีเนียมที่ท่องมาก็เหมือนแบบตอนสอบก็จะลืมอะครับตอนพูดจริงๆก็จะลืมอะครับก็จะคิดไม่ทันว่าควรจะใช้อะไรอะครับไม่หรอกพาร์ทนี้พี่ว่าเราโฟลว์สุดแล้วถ้าเทียบกับพาร์ทอื่นๆจริงๆแล้วพาร์ทแรกเนี่ยก็โฟลว์นะครับแต่ว่าพาร์ทแรกอย่างที่พี่บอกว่ามันต้องคอนเซิร์นเรื่อง present perfect กับ if clause อันนี้คือตามทริคนะที่เขาเล่ามานะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ depend ตาม question แหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้อง explore idea เราอยู่ดีใช่ไหมครับแต่ก็พยายามควบคุมในเรื่องของ grammar ในส่วนของพาร์ทแรกดีๆส่วนพาร์ทสองเนี่ยเราจะพูดถึง pasttense เป็นหลักนะฮะมี reason why บ้างแล้วแต่ topic นะฮะแล้วแต่เรื่องใน tense นึงแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นไอ้เนี่ยถ้าเป็นการพูดถึงคนในชีวิตเนี่ยเราต้องเน้นในเรื่องของpersonality นะครับก็คือ describe personality ให้ดีแล้วก็ how do you feel นู่นนี่นั่นไปนะครับแล้วก็ impact ว่าเรามีผลต่อคนนั้นๆยังไงบ้างโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น location หรือ place ไปไหนไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรบ้างเนี่ยก็อาจจะมีการใช้ present perfect tense บ้างถูกไหมครับเช่นสมมติว่าให้พูดถึง city หรือว่า traveling spot นู่นนี่นั่นไปเนี่ยทีนี้ remind นิดนึงก็คือว่าเราอาจจะต้องมีการพูด perception ที่เป็นตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ย adjective มันก็จะถูกเปลี่ยนเช่นสมมติเราบอกว่า it is interesting ก็จะเป็น I'm interested in blah 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 ไปฟีลนั้นนะครับถ้าเป็นโลเคชันเพราะว่าเราต้องพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเป็นหลักนะฮะ situation เหมือนเดิมครับ situation เนี่ยจะเป็นพวกแบบสมมติให้ describe ว่า birthday party หรือว่า wedding ceremony นู่นนี่นั่นยังไงแบบอันนี้คือพูดถึงคิวการ์ดนะครับตัวนี้เนี่ยก็อาจต้องพูด reason why ว่าทำไมต้องจัดแล้วก็ impact ว่ามันมีผลยังไงบ้างมัน reflect อะไรบ้างซึ่งตัวไอเดียมันถามว่ามันแวรี่แต่ว่าพอเราพูดอาจต้องเน้นในเรื่องของการใช้คำศัพท์ที่ตรงตาม situation to be more specific นั่นเองนะครับมันเองแล้วก็พวก time พวก experience แตกย่อยไปก็ลองคำอัพลองแตกไปนิดหน่อยแค่นั้นเองส่วน discussion topic พี่ว่า fluency ชัดขึ้นมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็น free talking ถึงว่าเราอาจจะแบบค่อนข้างโอเคกับการ explore idea ต่างๆนะฮะอย่างที่พี่บอกก็คือต้องฟังโจทย์ดีๆนะประมาณนั้นว่า do you think ก็พูดอีกแบบหนึ่ง comparison ก็พูดอีกแบบหนึ่งหรือว่า describe important how important it is ก็พูดอีกแบบหนึ่งนะครับน่าจะมั่นใจขึ้นหรือเปล่า ลองต่อสู้ตายนะครับเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้พูดหรือยัง natural environment น่าจะยังเนาะใช่ครับโอเคนะครับก็พูดได้มากที่สุดแล้วกันนะครับเพราะไหนๆก็พรุ่งนี้ก็พี่ก็ไปสอบยังสอนได้อยู่แต่ว่านั่นก็หมายว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นแนวแบบเหมือนทำให้เราสบายใจมากที่สุดมากกว่าคือคงติวให้แต่ว่าเพียงแต่ว่าแบบจะเป็นแนวแบบฝึกพูดในลักษณะที่ผมต้องไปลิสต์ว่าผมมีปัญหาอะไรบ้างแต่พรุ่งนี้เนี่ยพี่จะได้มานั่งบอกว่าพอเรา handle กับ speaking ต้องทำอะไรบ้างพอได้ไหมหมายถึงว่าปัญหาที่เราคุยกันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่เรารู้สึกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจอย่างเช่น scope ของ fluency ผมต้องการ improve อะไรอะไรเงี้ยเรามาคุยกันพรุ่งนี้อีกทีนึงก็ได้ครับ grammar ผมรู้สึกว่าผมใช้แล้วทำไมมันยังไม่โอเคหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไป vocab พี่ไม่ค่อยห่วงแต่ก็ต้อง
ต้องลดต้องลดเขาเรียกว่าไม่เชิงว่าลดแต่ว่ามันต้องแบบใช้ให้ตรง text context อ่ะเนาะแล้วนี่นั่นไปใช่ pronunciation ถ้าพูดเคลียร์ไม่น่ามีปัญหาแล้วใช่เพราะว่าเรื่อง accent เนี่ยไม่ต้องไป worry มากนะครับคือมันหมายถึงว่ามันเป็น unique ใคร unique มันเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนไม่ได้มันเป็นใครพูดก็คนนั้นพูดอะไรอย่างเงี้ยฟีลนั้นมากกว่าOkay, now we are going to share the topic discussion is all about natural environment. So the first question is that why it is important to protect the natural environment? Well, to be honest, I have to say that it is crucial to conserve the natural environment because the environment is the thing thathumans live together with for a long time. It dates back to 1 million years ago when the environment is flourished and humans live with environment friendly. How, by the way, nowadays, people tend to use the resource of environment by not caring anything.So I think that it is crucial, it is important to protect the natural environment because it lives with humans for a long time. Okay, good. And then the second question is that what environmental problems are common in your country? Well, to be honest, I perceive thatThe problematic issues about environment that is very common in my country, which is Thailand, is about the carbon emission. Mm-hmm. This is due to the fact that Thailand has a lot of factories that produce a lot of carbon dioxide and carbon monoxide, which usually lead to the destruction of ozone layer and this.Will be the global warming problem. All right, good. So next question is that what can the government in your country do to deal with those problems? Well, that is an interesting question that I had thought about it before. I suppose thatThe government should give the financial support to the factory that produce a lot of carbon emission and help them to use this money to lead to diminish the carbon emission and this will lead to the declining of this problem.And next one, what technology or innovations should the world develop to protect the environment? Well, as far as I'm concerned, I reckon that the technological innovations that the world should develop to protect the environment is about the things thatwill make the world be cooler. The rationale behind this is that the technological innovations which make the world cool will eradicate the problem about global warming and it will lead to the decrease of the melting of ice in the North Pole. Okay, good. So next question would be, do you think the youth these days care about the environment? What do you think so? Well, that is an interesting question. Let me think about it. As far as I'm concerned, I perceive thatAdolescents nowadays try to act environmental friendly more than past
because they know that they know the crucial of the environment so that they want to preserve them from the danger and they will destroy the barrier of the things that is impediment to protect the environment. Mm-hmm. Okay, so next one, environmental problems are too big to be dealt at the individual level. Do you agree, right, or not? Well, to be based on my perspective, I presume that the environmental problematic issues is too big to deal with the individual level. To justify the environmental problems is come from the people around the world. So I think that it is sensible that the environmental issues can be solved with the individuals. I see. เป็นไงบ้างสำหรับทาร์กนี้ก็พูดได้โฟลว์นะครับเท่าที่พี่ฟังไปก็ดูลื่นไหลนะครับไม่ค่อยติดเท่าไหร่ประเมินตัวเองเลยครับว่าแคปก่อนเลยคิดว่า 6.5 ครับโอเคแกรมม่าล่ะครับคิดว่า6ครับ 6.0 Fluency ล่ะครับคิดว่า6ครับ 6.0 Pronunciation คิดว่า6ครับโอเค good โอ้ถ้าได้ตามนี้ก็ 6.5 หรือเปล่า 6ใช่ไหม6.25 นี่คือเป็น 6.5 ถูกป่ะอ๋อใช่ครับอืมเดี๋ยวขอดูก่อน Life experience ไปแล้ว TV Retirement of OS อันนี้พูดไว้หรือยังอ่ะพี่จำไม่ได้ผมจำได้ว่ายังนะครับยังเนาะโอเคงั้นพูดนะอ๋อพอมีเวลาผมจะเหนื่อยนิดนึงนะอดทนหน่อยนะครับเพราะมันพูดยาวมากพูด2ชั่วโมงติดกันนะฮะ alright good so the first question is that at what age should people retire from work and why do you think so well as far as I'm concernedIn my opinion, I reckon that the age of every people that should retire from work isn't equal to each other. Some may retire at 60 years old, but some should retire at 65 years old. I think like this because I think that every person have different quality to each other.Some in the 60 years old can still walk and work, but some in the 55 years old maybe can't walk due to the lack of strength and the disease that come from old age. Okay, good.Next one, what problems can people face after their retirement? Well, that is an interesting question that I had thought of it before. I reckon that the problematic issue that the citizens can face after their retirement is about the mental disease and the brain disease. This is due to the fact that when the
when they retire from work they will maybe they will perhaps be lonely and they will not use their brain for calculating and using to work anymore so I think that it can lead to the brain disease and the mental disease Okay, good. Next one, how important are retirees to a country economy? Why not? To be honest, based on my perspective, as far as I'm concerned, I suppose that the retirees are important in my country economy, which is Thailand a lot. Because in nowadays, economic recession is the problematic issue in my country very much. So I think that retirees is the thing that can solve the problem in the economic recession situation in the country because it you have more employer in the factory. Okay, good. And then next question, how important are retirees to your country's economy? Why not? That is a tricky question that I hadn't thought of it before. Let me think of it. Based on my perspective, I think that retirees are crucial to my country's economy very much due to the decrease of employer in my country, which is Thailand nowadays, because people tend to fear about COVID-19 and the COVID-19 lead to the economic recession in my country, so that it make many people be unemployed. Okay, good. When should you start saving for retirement? Well, in my opinion, I reckon that the time that I should start saving for retirement is about 55 years old. In other words, it is 5 years before retirement. The rationale behind this is that the salaries in the 5 years that is saved by myself can make my life be more convenient in the old age very much because as you might have heard, the person who have money can be very comfortable at my country very much. And on top of that, I think that saving for retirement is good because it is like the insurance for my safety and my life in my old. See. Next one, why do some companies encourage early retirement? Well, that is a tricky question that I hadn't thought about it before. Let me think about it. As far as I'm concerned, based on my perspective, I perceive that some companies encourage early retirement because they want to have a lot of youth and adolescents who work with them. Because if they have a lot of old age people, the suggestion of their companies will be decreased. In other words, the preference of their country companies will be declining because people tend to decide to know the
the youth yelled more than the old. Okay, good. And what do you think the state? What do you think the state should take responsibility for retirees who work in private companies rather than government organization? Well, to be honest, I have to say that no, I don't think like that. This is due to the fact that the retirees who work in private companies usually have a lot of financial incentives during their work life, because private companies don't have any of these grants, and they don't need to pay about the insurance for the worker, unlike the government organization workers who have lower wages than the worker in private companies, so that the government worker should acquire more responsibility than the worker in private companies. เหนื่อยไหมโอเควอลแคปครับวอลแคปเลยประเมินตัวเองหน่อยเลยคิดว่า 6.5 ครับ grammar คิดว่า6ครับ fluency เหรอครับคิดว่า6ครับและ pronunciationคิดว่า6ครับโอเคพี่จะถามภาพรวมของการฝึก speaking ก่อนเพราะพรุ่งนี้ต้องไปสอบแล้วใช่ไหมไม่พี่ก็ขอถามทุก skill ก่อนตอนนี้ listening ผมเป็นไงบ้างคือรู้สึกว่ามันจะมีบาง topic ที่มันแบบหลุดไป 2-3 ข้อครับ listening อ่ะนะใช่ครับเพราะฉะนั้นคะแนนรวมที่ผมทำจากม็อกหรือว่า practice เนี่ยจะอยู่ที่แรงเท่าไหร่ครับประมาณ3-4อ่ะครับ3-4ใช่ไหม listening ถ้าได้33คือ 7.5 นะครับพาร์ทไหนที่หลุดเยอะสุดเราแบ่งเป็นพาร์ทป่ะคือผมรู้สึกว่าพาร์ทที่มันแบบแกว่งมากๆคือ leading อ่ะครับอ๋อณตอนนี้คือ reading ดีที่สุดถูกไหมคือมันเหมือนกับว่ามันแบบถ้ามันดีมันก็จะดีที่สุดแต่ว่าถ้าแย่มันจะแย่ที่สุดอะครับทำไมอะคือเหมือนบางทีผมเจอ passage บางอันแล้วแบบเหมือนผิดเกือบหมดเลยครับแล้วคะแนนก็เลยตกไปเหลือ 6.5 แต่ว่าบางทีก็เจอ passage ที่ถูกหมดเลยก็เลยได้ 8.5 ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวต้องระวังหน่อยนึงแล้วกันก็อย่างที่พี่บอกคือ work on true form not given เพราะมันยากที่สุดถูกไหมครับหรือบางครั้งก็ matching ก็ยากนะพี่ว่านะครับเพราะฉะนั้น reading เราเนี่ยมันจะพูดง่าย interval มันกว้างสุดใช่ป่ะมันมีทั้งตั้งแต่ 6.5 ขึ้นไปเป็น8เลยใช่ป่ะครับไม่ play safe ไว้ก่อนเราต้องนับตัวที่เราทำได้ดีที่สุดนะฮะต้อง positive ไว้ก่อนฮะพี่ให้กำลังใจสมมุติ listening bingo มากๆหมายถึงว่าวิธีการคิดในการคือข้อสอบ IELTS เนี่ยมันอย่างที่พี่บอกว่าถ้าเราจะ beat bingo 7.0 ภายในรอบแรกเนี่ยแสดงว่าเราต้องพร้อมมากๆนะครับอันนี้พี่บอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเปอร์เซ็นต์ในความไม่มั่นใจของเราอะยังไม่รู้สึกว่าเต็มร้อยกับการทำข้อสอบทุกชุดก็ตามแต่อะไรก็ตามแต่ซึ่งมันเป็นไปยากกับทุกคนนะครับเพราะมันเป็นสกิลซึ่งทีนี้เนี่ยเราก็ต้อง positive ครับเราก็ต้องดูคะแนนที่สูงที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่ายังไงเนี่ยคือคะแนนเนี่ยมันจะไม่มีทางเท่ากันในทุกๆชุดที่เราทำข้อสอบถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูคะแนนสูงสุดเพื่อแบบ
วันจริงเราจะได้รู้สึกว่ามัน positive แต่ว่านั่นก็หมายความว่าอยู่ต้องไปดูโจทย์ว่าพาร์ทไหนมันหลุดมากที่สุดแล้วก็ต้อง remind ในวันสอบจริงเพราะเรามีเวลาแค่60นาทีแล้วจบแค่นั้นสำหรับ reading นะครับส่วน listening เนี่ย spelling ที่ผมมีปัญหาพี่ก็มานั่งหา solution เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเหมือนกันที่สอนเด็กๆในคลาสติวเตอร์นะครับแล้วแบบเขาตอบถูกหมดทุกข้อเลยนะ1ถึง10อ่ะแต่ว่าสมมุติว่าไม่เติม h มันก็หลุด0ใช่ป่ะแล้วก็แบบ spelling ตกไม่ค่อยมีปัญหาแต่ปัญหาคือไอ้พวก plural form เนี่ยแหละตรงนี้นี่คือแก้ปัญหาได้แล้วใช่มั้ยก็คือ remind ไปช่วงที่เขาให้เช็คนั่นแหละคือตัวที่เราต้องเช็ค spelling นะครับอันนี้คือทริคของการทำข้อสอบ listening นะมานั้น writing มั่นใจขึ้นมั้ยแต่วันนี้เขียนดีมากพี่ชมมากเลยเพราะว่า sentence fragmentation หายไปหมดเลยหมายถึงว่า sentence ที่มันดู complicated จากก่อนหน้านี้ที่เราพยายามใช้ complex sentence แต่ว่ามันยังมีการผิดในการวางอยู่เช่นการใช้ comma too much เกินไป punctuation นู่นนี่นั่นไปเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันดีแต่ว่าถ้าเกิดมันผิดปุ๊บ error เยอะเกินไปทำให้ grammar ban เราก็ตกเหมือนกันนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าทุก part ดีขึ้นแต่อย่างที่บอกไปก็คือว่าพยายามดู sentence ด้วยกันตอนห้าม repetition sentence เดิมๆมากกว่า2 sentence เช่นพวกแบบ obviously interestingly surprisingly เหล่านี้เนี่ยพยายามให้อยู่แค่แบบ sentence เดียวจะ work กว่าอันนี้นี่ recommended ของrecommendation จากพี่นะครับฮะ okay good speaking เป็นไงฮะวันนี้อ๋อก็มั่นใจขึ้นครับใช่ก็ speaking เนี่ยพี่ไม่อยากให้เรากดดันกับการใช้ grammar ยากๆมากเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ flow เนี่ยมันจะลงคือถ้าไม่ flow เอาง่ายๆคือไม่มีอันนี้พี่บอกเป็น worst case ก่อนนะถ้าไม่ flow ปุ๊บเนี่ย 6.0 คือ flow get ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ flow ปุ๊บลงไป 5.5 ทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นคำว่า flow กับ fluent กับ natural language นู่นนี่น่าสำคัญมากเอของเราคือ 6.5 แต่ว่าพี่รู้สึกว่ามัน safe zone ตรง discussion พอปล่อย flow ได้ก็ไปควบคุมนะฮะก็คืออาจต้องใช้สมาธิมากที่สุดกับ task 2ส่วน task 1เนี่ยต้อง confidence ไว้ก่อนแล้วก็พยายามใช้ให้มันดูแบบดูสนุกนะฮะต้อง positive ซึ่ง speaking เนี่ยถ้าประเมินแบนทั้งหมดถ้าผมได้นะครับลองคร่าวๆนะมันมีโอกาสเป็นไปได้หลายหมดเลยนะฮะสมมุตินะสมมุติ listening เราอะได้7 reading 7 writing 6.5 speaking 6มันจะเป็นแบนเท่าไหร่ครับอ๋อเป็นแบน 6.5 ครับไม่ได้เอาใหม่นะ listening 7.5reading 7 writing อ่ะพี่คิดว่าน่าจะอยู่ที่ 6.5 listening แล้วก็ speaking สมมุติเผื่อฟลุก 6.5 ครับอันนี้คือได้ใช่ไหมอ๋อได้ครับอีกรอบหนึ่งถ้า listening 7.5 reading 8นะครับ writing สูงสุดที่พี่ประเมินให้คือ 6.5 ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้7ในบิงโกมากเลยนะแบบเก่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พี่ดูเนี่ยน่าจะ range อยู่ที่ประมาณ 6.5 แต่ว่าก็มีโอกาสได้7 speaking 6.5 ถ้าสูงสุดทำ discussion part ดีๆถ้าเป็นแบบนี้แหละครับ7.5 8 6.5 6.5 ยังไงก็7อยู่แล้วใช่ป่ะใช่ครับเหมือนจะได้ 7.5 ด้วยครับอ๋องั้นเอาง่ายๆคือว่าต้องลุ้น2พาร์ทนะครับสำหรับผมก็คือพยายามควบคุมให้ reading กับ listening ได้ 7.5 แล้วกันเพราะว่าพี่มองว่า productive skill เนี่ย expectation ของ examiner มันสูงมากนะครับคือถ้ามันเป็น rubric ที่แบบมันเกรดตาม score มันควบคุมได้แต่ว่าพอมันเป็น idea ที่มีคนจัดเนี่ยพี่มองว่ามันไม่แน่นอนและปัญหาเนี่ย writing เนี่ย 6.5 เนี่ย6.5 ถือว่าแบนสูงเท่าที่ติวมาหมดแล้วนะครับ6.5แต่ถ้าเกิดผมได้7ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับแต่พี่คิดว่าวันนี้ที่เราฝึกมาน่าจะได้7นะวันสำหรับwriting speaking อยากให้ได้ 6.5 มากแต่ว่าเท่าที่ประเมินแล้วเนี่ยคิดว่าน่าแบนที่เป็นไปได้มากที่สุดอยู่ที่6
อันนี้พี่พูดตามที่พี่เทรนอ่ะนะฮะใช่แต่ว่าถ้าเกิดผมได้ 6.5 พี่ก็ดิงโกเลยสมมุติถ้า worst case speaking 6เนี่ยเราต้องคุมพาร์ทไหนให้ได้7ทุกตัวเลยปะคือผมคิดว่าที่ผมคำนวณมาดูคือว่าสมมติว่า listening ได้ 7.5 แล้วก็ reading ได้ 7แล้วก็ writing ได้ 6.5 แล้วก็ speaking ได้ 6ก็จะได้ 7ครับโอเคได้ๆล็อกเนี่ยแต่ว่ามันเป็น7บอร์ดเดอร์ไลน์ถ้าคือถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยดีเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าบางพาร์ทถ้าอย่างนั้นก็ reading เรามีโอกาสให้7.5มั้ยอ๋อคิดว่ามันไม่ได้ครับคือ reading กับ listening ยังไงผมก็ต้องอยู่ที่ 7.5 ยืนพื้นน่ะในมุมมองพี่นะเพราะถ้าเกิดว่าลงไปเป็น7ปุ๊บโอ้โหลุ้น writing กับ speakingspeaking อ่ะมันมีโอกาสสูงที่สุดเท่าที่พี่ประเมินเนี่ยคือ 6.5 นะฮะอันนี้เราต้องยอมรับก่อนไม่เป็นไรแต่ว่าทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่า writing มีโอกาสได้แบนด์7ขึ้นกับ topic ที่ผมเขียนอีกทีนึงคือเอาอย่างงี้สรุปนะครับlistening reading เนี่ยไม่ห่วงแต่ writing เนี่ยน้อยที่สุดที่จะได้คือ 6.0 มากที่สุดที่จะได้คือ 7.0 โอเคนะส่วน speaking เนี่ยspeaking เนี่ยมากที่สุดที่จะได้คือ 6.5 แต่น้อยที่สุดก็น่าจะแบบตกไปเป็น 5.5 เลยแต่ว่าเราอย่าไปมองอย่างนั้นแล้วกันนะครับก็พยายามคุมให้มันดีที่สุดนะฮะแต่ว่าเราก็ practice กันมากแล้วอย่าไม่กดดันนะอันนี้พี่พูดตามเทรนด์แต่ถ้าเกิดว่าได้มากกว่านี้ก็ congratulation พาไปกินเลี้ยงเลยใช่ไหมเดี๋ยวบอกพี่โจด้วยรู้จักพี่โจใช่ไหมอ๋อดูตามครับเรียนกับพี่โจมาก่อนใช่ไหมก่อนอันนี้อ๋อใช่ครับนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆมีคำถามคอมเมนต์สำหรับวันนี้ไหมฮะอ๋อไม่มีครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบ่ายโมงแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยพี่คงไม่ได้เน้นอะไรมากพี่อยากให้เราทำตัวสบายๆแล้วก็มาฝึก practice สักท็อปสักพาร์ท2พาร์ท3สัก3 2 3เรื่องอะไรประมาณนี้ก็พอโอเคนะแต่ว่าหน้าที่ของเราคือทบทวนทริคทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น reading ทริคนะอันนี้พูดถึงทริคที่พี่คอมเมนต์ในส่วน constructive feedback นะครับไม่ว่าจะเป็น reading ที่พี่ต้องบอกว่าข้องคอนเซิร์นคำถามพาร์ทไหน listening spelling ยังไงระวังให้หมดนะครับ writing comment ต่างๆ structure คำทรงคำศัพท์นะครับทุกอย่างก็คือไปทบทวนให้หมดภายในคืนนี้นะครับส่วน speaking เนี่ยเก็บไว้ก่อนไม่ต้องไปเครียดมากกับ speaking นะครับเพราะว่า speaking อยู่ต้อง positive แล้วก็อยู่ต้อง confidence แค่นั้นเองที่คิดว่าน่าจะพอแล้วเพราะว่าไม่อยากให้น้องกดดันเดี๋ยวมันจะมีผล anxiety ในวันสอบนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับกลัว examiner นู่นนี่นั่นก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเพราะมันจะทำให้แบรนด์เราไม่ดีมากๆนะครับโอเคประมาณนี้คร่าวๆครับผมงั้นก็ปิดคลาสแล้วกันเนาะครับครับผมสวัสดีครับพี่โดนอสวัสดีครับครับผม